ผ่านมรสุมความรักมานะครับจากครั้งก่อนคราวนี้เธอบอกว่ายังไม่ได้เข็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้ออกรถป้ายแดงรถหรูรถสปอร์ตเพื่อมาให้ผู้ชายนั่งด้วยเราไปดูข่าวนี้กันนะฮะกับน้องเบสคำสิงนั่นเองครับเจ้าตัวบอกว่าไปถอยรถมาราคา8ล้านนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอายุ23ก็บอกว่าเรื่องความรักเนี่ยขอพักไว้ก่อนเพราะว่าเข็ดจากคราวที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ปิดตัวนะคือโอเพ่นอยู่แหละแต่ว่าอยากให้ตอนนี้พักแล้วก็ลุยทำงานเดี๋ยวคลั่งรักแล้วจะไม่ได้ทำงานอีกน้องว่าอย่างนั้นนะฮะหลายคนถามว่าหนุ่มแพทริกเนี่ยที่เป็นอยู่ในวงการยูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยเขาตามจีบหรือเปล่านะน้องเบสก็บอกว่าต้องไปถามพี่เขาเป็นคนน่ารักประมาณนี้ไม่ได้ตอบอะไรมากกว่านี้นะครับถามว่าสเปคน้อยก็ต้องคุยกันไปอีกนานๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขอเว้นวรรคไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามอ่ะไปดูคลิปแล้วก็ไปฟังเสียงน้องครับตั้งใจว่าซื้อมารับผู้ชายคือตอนนี้ใครโสดหล่อเข้าตาติดต่อหมดมานั่งรถหนูไหมคะติดต่อไม่ต้องรวยไม่เป็นไรค่ะช่วยกันหาไม่หนูไม่ได้ไปแต่ว่าอันนี้คือซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์ด้วยค่ะก็เอ้าถ้าเขามาแล้วตอนแรกคอนเทนต์ก่อนไงแล้วนั้นมันคุยกันแล้วมันสปาร์คมันก็ขึ้นตอนนี้หนูอายุ23ค่ะหนูรู้สึกว่าเราทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราข้างล้างอีกก็ไม่ทำงานอีก อย่างครั้งที่ผ่านมาก็คือหนักหน่วงหมายถึงว่ากระแสดราม่าเข้าเราหนักมากค่ะเราก็เลยแบบตอนนี้ก็ต้องคิดเยอะๆค่ะไม่พักไม่เคยพักทักมาเลยตอบค่ะพี่แพทริกก็เป็นรุ่นพี่ในวงการ YouTube ค่ะพี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะพอถ่ายคลิปด้วยกันแล้วกระแสตอบรับดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีถ่ายคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ตอนนี้โสดอันนี้พูดจริงว่าโสดสนิทมากโสดใจดีบิโลสปอร์ตสายเปด้วย